إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تكتب في نوان كب لك مدو تون نعم دو إيه مي فبا في نوان أتتام ميدا لا نا ก็ไม่เป็นไรพี่ครับวันนี้มวยหลักเขาไม่มาผมก็นะมาเป็นมวยแทนให้แล้วก็ประเภทที่เรียกว่าปฏิเสธไม่ออกเพราะเธอโทรไปเนี่ยเธอแบบคือปฏิเสธแล้วแต่เธอก็บอกว่าอย่าให้ความห่างไกลทำไม่ได้ห่างกันอ่ะก็อ่ะแต่จริงๆมันไกลไปนานแล้วมันห่างไปนานแล้วแต่ว่าอ้าวเพื่อจะเผื่อมาว่ากระชับได้สักครั้งนึงก็ต้องมาตามที่เธอโทรไปครับผมเธอคนนั้นคือใครพี่น้องคงรู้นะแล้วก็ทำให้พี่น้องสวนภูต้องลำบากด้วยวันนี้พามะมาด้วยถึง 4-5 คนเลยอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ครับมาแล้วนี่วันนี้ไม่ขอตามใจผู้จัดขอตามใจตัวเองเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้ที่ TM ที่สัตนูอ่ะปรากฏว่าพี่น้องเคยนั่งคุยกันเนี่ยวันนั้นเขาไม่คุยกันเลยเพราะผมเตรียมเรื่องเนี่ยผมต่อจากเรื่องต่อเรื่องจากเรื่องต่อเรื่องเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ที่ผมจะพูดเนี่ยมันคืออะไรก็หยุดคุยมานั่งฟังผมก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทดลองที่นี่แล้วกันว่าจะคุยหรือจะฟังผมนะไม่ว่ากันแต่ว่าอยากบอกว่าเนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยเรียนรู้คำว่าพอเนี่ยเรียนรู้คำว่าพอมันเป็นสภาพสังคมที่เป็นแบรนด์ในวันนี้ว่าเราเคยบอกตัวเองไหมว่าเราพอแล้วเราเคยบอกตัวเองสักครั้งไหมว่าเราพอแล้วเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่บอกว่าพอแล้วเนี่ยนบีบอกคนที่มีทองอยู่หุบเขาหนึ่งเนี่ยก็ยังอยากจะได้อีกหุบเขาหนึ่งทั้งที่มันมีมากอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ได้บอกว่าฉันพอแล้วจะมีสักกี่คนที่บอกฉันพอแล้วก็อยากจะได้อีกหุบเขาหนึ่งสุดท้ายนบีบอกว่าไอ้ที่เหลืออยู่ก็คือดินที่มันกบป่าเอาไปฝังครับนะครับสักพักนึงจะกลับบ้านดินมันถล่มลงมาเนี่ยไม่มีแต่ดินที่กบป่าแล้วไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นวันนี้อยากให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าคำว่าพอเนี่ยมันจะช่วยเราได้อย่างมหาศาลโดยที่เราไม่รู้ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะของความเป็นบ่าวพุทธทาสแล้วสุมาตาลาเนี่ยอยากให้พี่น้องได้ภูมิใจในตัวเองนะพี่น้องได้ภูมิใจในตัวเองว่าฉันเกิดมาเป็นบ่าวขอแล้วเนี่ยวันนี้มันมีอะไรไอไวรัสโตโยต้าโคโรนาอะไรเนี่ยนะพี่น้องคนทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตระหนกกันทั้งโลกแหละแต่เราอะในความเป็นบ่าวพุทธทาสมันมีหลักที่นบีวางไว้ที่อิสลามวางไว้ในสวยงามมากมันเกิดเหตุตรงไหนคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้านี่คือความสวยงามที่คนในอยู่ตรงนั้นมันมีเชื้อแพร่ระบาดอยู่ก็อย่าออกมาเพื่อจะให้คนข้างนอกนี่เขาติดเชื้อไปด้วยมันมีเชื้ออยู่ข้างในตรงนั้นที่เกิดเหตุไอ้คนข้างนอกก็อย่าเข้าไปจบเลยไหมเชื้อโรคมันจะอยู่แค่เฉพาะตรงนั้นน่ะมันไม่ไปไหนเพราะว่าคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้านี่คือความสวยงามของอิสลามแล้วหลักที่กระทรวงสาธารณสุขบอกอะไรกินร้อนช้อนกลางล้างมือพี่น้องคำว่าล้างมือเนี่ยเสร็จเราเลยเสร็จวันนึงอาบน้ำละหมาดวันกี่ครั้งอย่างน้อยเนี่ย5 ครั้งใครไม่ถึง5 ครั้งเนี่ยสอบตกแล้วอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยนะแต่ส่วนที่มากเนี่ยดูฮาเพิ่มตะฮัดยุดเพิ่มเห็นไหมอาบน้ำละหมาดอย่างน้อยวันละ5 ครั้งกินร้อนช้อนกลางล้างมือจบเลยเราล้างมือเนี่ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนี่ยเราเหนือกว่าอยู่แล้วเราเหนือกว่าอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณต่อแล้วที่ให้สตรีมุสลิมเนี่ยคุมฮิญาบเพราะบางคนเนี่ยเขาคุมแบบปิดบังใบหน้าปิดจมูกด้วยไม่ต้องไปซื้อมาสก์ไม่ต้องไปซื้อหน้ากากนี่คือความสวยงามของอิสลามเห็นไหมเราภูมิใจในตัวเองไหมว่าเนี่ยฉันนี่เป็นมุสลิมฉันนี่เป็นบ่าวพุทธทาสต่อรอดปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยตามที่รอซูลใช้เนี่ยทำดีแล้วเป็นต่ออีกประการหนึ่งเนี่ย
ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนไม่รู้แต่ว่านี่คือความสวยงามของอิสลามว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสัตว์ประหลาดๆที่อิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดการกินให้กับเราไอ้นี่กินได้ไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นี่ฮาลาลไอ้นี่ฮารอมพี่น้องที่สุดยอดที่สุดของชีวิตของอะไรของสุขภาพกินตามอัลลอฮ์บอกเนี่ยเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยกินอันนี้ฮาลาลอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เคยให้เรากินสิ่งเลวร้ายอัลลอฮ์ให้เรากินของดีๆของไม่ดีอัลลอฮ์เนี่ยเคลียร์ทิ้งไปให้หมดแล้วเราไม่ต้องมาพิจารณาเองเลยดูที่อัลลอฮ์บอกไม่ต้องมายืนดูไอ้นี่มันกินได้ไหมไอ้นี่มันจะกินดีไหมไม่ต้องอัลลอฮ์บอกฮาลาลไหมเชื่อมันกินไปเลยเหมือนกับพี่น้องที่เจ็บป่วยแล้วกินอาหารเสริมโอ้โหไปซื้อมาสัตว์พัดเลยแต่ฮับปุตุสซาดาเนี่ยไม่กินไม่เชื่อที่นบีบอกฮับดุสซาดาเนี่ยเป็นยารักษาได้ทุกโรคเดี๋ยวนี้เอามาวางแทนที่กัญชารักษาได้ทุกโรคใครบอกว่ากัญชารักษาได้ทุกโรคเอาไว้ให้แพทย์เขารับรองก่อนว่ามันใช่แล้วค่อยว่ากันแต่ผมเชื่อว่าฮับดุสซาดาเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเพราะนั้นกินที่อัลลอฮ์บอกกินที่อัลลอฮ์กำหนดมันดีสำหรับตัวเราเองทั้งจิตวิญญาณกินอาหารที่ฮาลาลเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับอามันอิบาดะห์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาและถ้ากินอาหารที่ไม่ฮาลาลนี่เจ๊งสุขภาพก็เจ๊งอามันก็เจ๊งแล้วจะเลือกอะไรเลือกอะไรก็ต้องเลือกสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่นบีใช้ง่ายไหมภูมิใจไหมนี่ถามจริงภูมิใจไหมเนี่ยเกิดมาเป็นผู้ศรัทธามีเส้นทางเดินที่เที่ยงตรงจะออกไปนอกแนวทางเดินบนเส้นทางที่เที่ยงตรงเนี่ยแล้วมันจะมีแต่ดีกับดีแต่ถ้าดื้อรั้นออกนอกแนวทางไปเลยเนี่ยถ้าเสียทีเสียหายนะทีนี้มาดูเรื่องที่ผมเตรียมมาให้วันนี้เรียนรู้คำว่าพอเนี่ยผมทำรายการข่าวด้วยผมก็ต้องหาข่าวแล้วเสร็จแล้วผมไปเจอข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวนึงซึ่งมันเป็นยุคสมัยเนี่ยเคยเมื่อก่อนเนี่ยเอาถามโต๊ะทั้งหลายเนี่ยเคยเห็นคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีรวมควันไหมไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีมันมีแต่ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยฆ่าตัวตายคือผูกคอกินยาใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันลัทธิมันมาจากต่างประเทศมันมาจากอะไรหนังละครในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นแฟชั่นจุดเตาโหเตาว่างโลกเดี๋ยวนี้เวลาจะไปหาซื้อมันก็ไม่ใช่ง่ายๆใช่ป่ะมันต้องอยู่คนบ้านนอกบ้านนาเนี่ยแล้วไอ้คนที่จะฆ่าตัวตายมันไปซื้อเตาที่ไหนมาอุตส่าห์มาจุดเตาในรถปิดประตูล็อกแล้วก็รวมคันฆ่าตัวตายที่จริงตอนเดินไปที่จะไปซื้อเตาเนี่ยมันต้องคิดออกแล้วเฮ้ยฉันจะทำอะไรเนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมมันถูกใช้ตอนครอบงำนี่ไงมันคิดไม่ได้อุตส่าห์ไปซื้อเตาเจจาต่อรองราคาแล้วก็จ่ายตังค์เขาแล้วเอาไปซื้อถ่านอีกไหมถ่านนี่ก็คนขายนมคกจะหายากเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ไปซื้อถ่านมาจุดไฟทีนี้ผมไปเจอข่าวพี่น้องครับคนทำข่าวเนี่ยผมต้องคิดจากข่าวปรากฏว่ามันมีนักร้องคนหนึ่งเนี่ยฆ่าตัวตายนักร้องพี่น้องขีดเส้นใต้ที่เป็นนักร้องคือใครคนที่สร้างความสุขให้กับคนที่ชอบฟังเพลงใช่ป่ะแต่เขาฆ่าตัวตายแสดงว่าชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ใช่สุขตลอดมันมีทุกข์เป็นนักร้องเนี่ยบางทีมันยืนถือไฟถือไมค์ไฟสองหน้ามันร้องเพลงให้ชาวบ้านเขาหัวเราะเฮฮามีความสุขแต่ตัวเองเบื้องหลังนี่เศร้าแล้วฆ่าตัวตายเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าให้เอาเงินที่ฝากไว้ในธนาคารไปใช้หนี้แล้วขายรถที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปใช้หนี้ที่เหลือเท่าไหร่ไปจัดการศพพี่น้องดูผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นที่อิสลามคนเป็นหนี้เนี่ยเวลาละหมาดคนตายเขาจะประกาศผู้ตายมีหนี้สินกับใครให้ติดต่อได้ที่เครือญาติคนนั้นคนนี้เพราะนบีไม่ละหมาดให้กับคนตายที่มีหนี้สินวิญญาณจะถูกแขวนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับนบีไม่ละหมาดปรากฏมีซอฮาบะห์มารับรองว่านบีเดี๋ยวฉันใช้หนี้แทนให้เขาเองนบีบอกแน่นะแน่นบีก็เลยละหมาดให้ต่อมานบีไปเจอเองใช้หนี้แทนเขายังเลยนบีเดี๋ยวฉันจะไปใช้เดี๋ยวนี้แล้วเขาก็เอาไปใช้หนี้นบีว่าไอ้ร่างกายของคนเนี่ยเพิ่งจะพ้นจากความอุ่นของการลงโทษที่โดนลงโทษเนี่ยมันร้อนอ่ะร่างกายเขาเพิ่งจะเย็นเองเห็นไหมว่าเวลา
ตายเขาจะประกาศว่าผู้ตายมีหนี้สินกับใครเพื่อให้คนหนึ่งคนใดรับรองแล้วเขาจะได้วิญญาณเขาจะได้ถูกปลดปล่อยไปสู่การตัดสินการชำระบัญชีอ่ะเพราะนั้นดาราไอ้นักร้องคนนี้เขาเขียนจดหมายว่าให้เอาเงินในธนาคารมาชำระหนี้แล้วก็ขายรถไปเพื่อการชำระหนี้พี่น้องถ้าคิดได้ก่อนที่จะทำเนี่ยนี่คือสภาพสังคมวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาคุยคือสังคมของการสร้างภาพสังคมของการสร้างภาพทำไมเราไม่ไปติดต่อเจ้าหนี้แล้วเอาเงินในธนาคารที่มีอยู่เนี่ยมาบอกเขาว่าตอนนี้ฉันมีเงินฝากอยู่เท่านี้นะฉันขอผ่อนชำระเท่านี้นะรถยนต์ที่มีใช้เนี่ยนักร้องมันต้องมีรถใช้ใช่ไหมมันถึงจะเอ้ยไอ้นี่มันเท่ว่ะมันมีรถใช้นี่คือการสร้างภาพทำไมเราไม่ขายรถไปก่อนที่เราไม่ต้องคิดค่าตัวตายอ่ะไม่ต้องไปคิดค่าตัวตายเอาเงินในธนาคารเบิกมาใช้เข้าไปเอารถยนต์ขายไปใช้เข้าไปแล้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเจ๊จ่าว่ากันทำไมเรารักษาทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วไปฆ่าตัวตายทรัพย์ที่เหลือไปให้ใครทำถูกแล้วเนี่ยที่เขียนสั่งว่าไปใช้นี่ก่อนถูกต้องแต่ตายไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเห็นเลยผมช้ำนะโหไปนั่งนะกินชาบูกินได้เนื้อแท้เมืองโตนะกระดิกเท้ากินกาแฟ980โทรศัพท์นี่ครับไอ้ 4-5,000 เนี่ยไม่ได้ไม่เชื่อใช้มันเครื่องละ10,000กว่านะนี่สินเต็มไอ้ที่ไปนั่งกินกระดิกเท้านั่งกินอาหารนี่สินเต็มแล้วไงอ๋อผ่อนใช้ได้อ๋อผ่อนใช้ได้ผ่อนใช้เนี่ยครับมีอยู่2อย่าง1นี่สิน2ดอกเบี้ยนี่สินดอกเบี้ยไฟร้อนแต่ทำไมคนทุกวันนี้ถึงกล้าที่จะกล้าที่จะยอมเป็นหนี้สินแบบกระดิกเท้าเดินร้องเพลงสบายๆอ่ะเพราะมันผ่อนใช้ได้ไงกู้มาแสนหนึ่งผ่อนใช้ได้แล้ว 5,000 รู้สึกว่าสบายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตายไปวันไหนจะพร้อมกับหนี้สินจะเห็นไหมสภาพสังคมในวันนี้เนี่ยแล้วใครที่เป็นสมาชิกวารสารใต้ร่มเงาอิสลามนะไปเปิดดูในหนังสือเล่มนี้ผมได้เนื้อมาจากหนังสือเล่มนี้แท้ๆเลยพี่น้องที่เป็นสมาชิกไปเปิดอ่านในหน้า39อ่ะมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หัวใจเราคิดว่าโอ้เพราะอย่างนี้นี่เองเป็นนักร้องมีหนี้มีเงินฝากธนาคารทำไมไม่เอาเงินฝากในธนาคารแล้วมาใช้หนี้เพราะนั้นวันนี้ใครที่เป็นหนี้รีบจัดการซะก่อนเลยมันอาจจะใช้ได้ไม่หมดแต่ไปเจรจากับเขารีบใช้เขาแล้วข้อสำคัญที่สุดที่ดีที่สุดเลยคืออย่าพยายามทำตัวให้เป็นหนี้นี่คือดีที่สุดอย่าพยายามทำตัวให้เป็นหนี้จนแล้วต้องเตรียมอย่าจนแล้วก็ฟุ้งเฟ้อหรูหราฟุ่มเฟือยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นคนจนของตัวเองพี่น้องมาดูครับที่ผมบอกผมได้จากเนื้อในหนังสือเล่มนี้ท่านอาอิสอันกอตนี่ท่านพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าจงครองชีวิตของท่านให้อยู่ในทางนำของอิสลามคนที่อยู่ในทางนำของอิสลามนี่เขาต้องเคลียร์ตัวเองหมดจงครองชีวิตของท่านให้อยู่ในทางนำของอิสลามอย่าไปสนใจว่าใครเขาจะพูดถึงท่านยังไงโหนี่ทำเป็นเข่งเช้ามาวันเสาร์แล้วออกไปลิเบียละทำเป็นเข่งเฮ้ยชีวิตของใครก็ของใครก็ฉันจะทำตัวมาเรียนรู้ศาสนาแล้วมันจะไปเดือดร้อนใครอย่าไปสนใจว่าใครจะพูดถึงท่านยังไงท่านรู้ตัวว่าท่านน่ะเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมใช่เรารู้ตัวเราเองดีว่าเราจะเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาแล้วท่านพูดต่อไปว่าและอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ดียิ่งถึงสถานการณ์ของท่านและเจตนาของท่านอัลลอฮ์รู้ชีวิตของท่านเป็นยังไงและท่านมีเจตนายังไงอัลลอฮ์รู้แล้วจงอย่าลดคุณค่าของตัวเองด้วยการทำงานมันตรวจสอบการงานของท่านให้อิคลาสและให้ถูกต้องอยู่เสมอดูแลตัวเราเองด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในตัวเราว่าเราบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนพยายามทำให้มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ให้ดูเจตนาเราว่าเรามีเจตนาที่จะทำอะไรในแต่ละเรื่องให้ดูว่าเราคิดอะไรถึงได้ทำแบบนี้
ทีนี้มาสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยที่มันเข้ากับเรื่องสองบรรทัดสุดท้ายท่านพูดไว้บอกว่าแท้จริงความผิดพลาดล้มเหลวในชีวิตวางอยู่บนสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกพี่น้องไม่คุยพี่น้องผมอ่านถึงบรรทัดนี้พี่น้องจะฟังต่อบอกว่าแท้จริงความผิดพลาดความล้มเหลวของชีวิตมันวางอยู่บนสิ่งหนึ่งพี่น้องจะรู้ทันทีไอ้สิ่งนั้นคืออะไรและท่านก็บอกว่าก็คือการพยายามที่จะมีที่จะได้อย่างกับคนอื่นเขานี่แหละเขามีชุดใหม่ไปซื้อมา850ไอ้เรามันมีตังค์อยู่200แล้วอยากจะไปได้850อย่างเขาเนี่ยอยากจะมีอยากจะได้เหมือนกับเขามันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เพราะทั้งไม่พอใช้ก็อย่าไปคิดที่จะมีที่จะได้อย่างเขาสิจบเลยโหยายข้างบ้านซื้อคืออยากสีชมพูมาเอ้ยอยากได้จังเลยสีเนี้ยทางมีไหมไม่มีไม่มีไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องไปอยากได้ที่มันจนที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะอะไรอยากได้อยากมีเหมือนกับคนอื่นครับเจ๊งจนนี่คือเนื้อหาที่มันโดนใจไหมล่ะคนเป็นนี่เนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันนัดกับลูกมันลูกเมียมันไปกินเดี๋ยวนี้มันจะไปซูชิเฮ้ยแล้วเรากินน้ำพริกปลาทูแทนซูชิได้ไหมล่ะได้อิ่มเหมือนกันแต่ไม่เฮ้ยมึงกินซูชิกูก็ต้องซูชิอัลลอฮ์นี่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าเดินไปกลางแจ้งไปเห็นดูตึกไปดูเอเชียติกโอ้โหเอเชียติกลงทุนเท่าไหร่10,000,000โอ้โหออกมาสวยงามมากเลยเฮ้ยข้ามไปดูผ่านนู้นอะไรน่ะอะไรห้างอะไรผมคิดนี่ไม่เคยเดินห้างน้อยที่ผมจะไปเดินห้างเพราะไม่รู้จะไปทำไมผมไม่รู้จะไปทำไมผมบอกกับตัวเองกูจะไปทำไมห้างเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรไม่ไปโอ้เดินออกไปฝั่งนู้นเนี่ยท่าน้ำอะไรนะไอ้ห้างใหญ่ใหญ่ไอ้คนสยามย้อนกลับแม่นไปเดินบ่อยมาดูสิมาดูอัลกุรอานในซูเราะห์ตอฮากลับไปดูเลยซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่131ไปดูเอเชียติกไปดูไอคอนสยามแล้วกลับมาดูอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะมุดดันนะอัยนากะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมซะฮรอตันฮายาติดดุนยาลินัฟตินะฮุมฟีฮิวะริซกุบิฟีฮิวะริซกุร็อบบิกะค็อยรุวะอับกออัลลอฮ์บอกพี่ครับสวยงามมากอัลลอฮ์บอกเราสวยงามมากอัลลอฮ์บอกว่าและเจ้าจงอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ให้ความเพลิดเพลินแก่ชนชั้นต่างๆของพวกปฏิเสธตึกร้อยชั้นใครเป็นเจ้าของเจ้าสัวเจ้าสัวศรัทธาต่อเราไหมไม่ข้างๆนี่ของใครเจ้าสัวศรัทธาต่อเราไหมไม่แล้ววันที่เราจบกับวันที่เขาจบใครสวยงามเจ้าของตึก10,000,000เจ้าของธุรกิจ10,000,000วันที่เขาจบกับวันที่เราจบใครสวยงามเขาที่จนฝังในกูโบเขานี่รวยเผาใครสวยงามเราอัลลอฮ์บอกอย่าทอดสายตาไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เพื่อเพลินแก่บรรดาพวกปฏิเสธไม่ต้องไปมองเขาแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่าซึ่งความหรูหราแห่งชีวิตของโลกนี้ที่ไหนแค่โลกนี้แค่โลกนี้เจ้าของตึก10,000,000เจ้าของธุรกิจ10,000,000แค่โลกนี้เพื่อเราจะได้ทดลองพวกเขาในยะนั้นทดลองถูกทดลองแต่ไม่รู้ตัวเองและการตอบแทนของพระเจ้าในบรรดาโลกนั้นดียิ่งกว่าจีรังกว่าทำดูเลยแล้วเกิดมาเป็นตัวแม่ตัวซ้อจนไม่เป็นไรตายฉันฝังมีคนขอดูอาให้ความหวังคือสวรรค์แต่เขาเหล่านั้นคืออะไรคิดง่ายๆไอ้ที่รวยเป็น10,000,000พันล้านช่วยอะไรได้ช่วยอะไรได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่รวยเป็น10,000,000เนี่ยมาจบด้วยอายะห์คุรอานที่อัลลอฮ์พูดง่ายๆสั้นๆเลยครับง่ายๆสั้นๆเลยครับไปดูซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่24นุมัตติอุฮุมกอลีลันซุมมานะซุมมานัตตอดูฮุมอิลาอาซาบินกอลีง่ายๆสั้นๆเราจะให้พวกเขาสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ที่เองได้เองสนุกเนี่ยเพลิดเพลินเนี่ยเล็กน้อยแล้วเราจะต้อนพวกเขาสู่การลงโทษอันร้ายแรงนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกเอาไปเถอะมึงจะเท่าไหร่เอาไปเลยมันเพียงเล็กน้อย
ุดท้ายอัลลอฮ์จะต้อนพวกเขาลงสู่การลงโทษอันร้ายแรงเอาไหมเราไม่เอาไม่เอาเพราะฉะนั้นตัวอย่างจากข่าวของนักร้องเนี่ยทำตัวไม่ต้องเป็นคนสร้างภาพไม่ต้องเป็นคนสร้างภาพมีแบบไหนใช้แบบนั้นอยู่แบบมันมีน้อยอยู่แบบคนมีน้อยอย่าไปอยู่แบบคนที่มีน้อยแต่ใช้มากยกตัวอย่างกับคนที่ลุ่มหลงในดุนยาเนี่ยนะพี่น้องฟังเรื่องตัวนี้บรรทัดเดียวจบเลยเมื่อกี้นี้ยกอายะห์คุณอ่านไปแล้วเอาเรื่องสะกิดใจนิดนึงน้ำผึ้งมันหกอยู่ตรงนี้มดมันมามันก็เข้าไปลามเรียน้ำผึ้งรสชาติหอมหวานมันได้ลิ้มรสน้ำผึ้งเนี่ยหอมหวานแล้วมันก็เดินไประหว่างที่เดินไปเนี่ยมันคิดได้เฮ้ยรสชาติสุดยอดเลยมันขับมาใหม่เมื่อกี้เนี่ยมันแทะเล็มอยู่รอบๆไอ้กองน้ำผึ้งกลับมาใหม่เต็มที่เลยสว่างบามนุ้ยเข้าไปในกองน้ำผึ้งสุดยอดกะไม่มีรางวัลมาให้ตัวตายอยู่ในกองน้ำผึ้งออกมาไม่ได้ลุยเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ติดอยู่ในกองน้ำผึ้งนั้นนี่คือการเปรียบเทียบไปเห็นว่าดุนยาเนี่ยแตะแล้วผ่านแตะแล้วผ่านเอาแค่เพียงรสชาติที่มันที่มันพออะไรพอได้อย่าถลำลึกเข้าไปจมลึกเข้าไปเนี่ยตายอยู่ในความเพลิดเพลินตายอยู่กับความหลงผิดเห็นไหมชีวิตมดกับน้ำผึ้งมันยังฝากข้อคิดให้เราได้หรือแล้วมันดีกว่ามดเนี่ยทำไมเราจะว่าไอ้ข้อคิดดีๆให้กับใครต่อใครไม่ได้มีหนุ่มคนหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศใครๆก็อยากให้ลูกจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่าพูดมากไปเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นใครเกิดในครอบครัวที่มีฐานะมีธุรกิจการค้าของตัวเองคุกคีอยู่กับมุสลิมเข้ารับอิสลามด้วยความไม่พอใจของพ่อแม่เพราะเป็นครอบครัวคนจีนไม่พอใจที่ลูกไปเข้ารับอิสลามขัดขวางทำทุกอย่างที่จะขัดขวางละหมาดในบ้านก็ลำบากไปหมดแต่ผมเห็นเขาไปยืนละหมาดที่มัสยิดแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาว่าวันนี้เขาละหมาดอยู่ที่นี่ทีนี้ไอ้สิ่งที่น่าเห็นใจอ่ะคือเขาไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมุสลิมเราแล้วมีแผนว่าจะแต่งงานด้วยกันตายแล้วจะหมดเวลาแล้วใช่ใช่ใช่จะแต่งงานก็วาดฝันว่าจะแต่งงานด้วยกันแล้วผู้หญิงเปลี่ยนใจไปแต่งงานกับมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยผู้หญิงไปแต่งงานกับคนอื่นเขาผิดหวังเสียใจกลายเป็นโรคซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายไหมหลายครั้งแล้วขับรถจากย่านฝั่งนู้นเนี่ยไปหาผมที่บ้านแต่ระยะทางนี่ไปกลับเนี่ยเป็นร้อยกิโลผมบอกอย่ามาเลยเดี๋ยวคุยกันวันหลังก็ได้คุยกันโทรศัพท์ไปก่อนเดี๋ยวคุยกันวันหลังก็ได้ไม่ยอมไปหาผมที่มัสยิดปรากฏว่าชีวิตจมอยู่กับความซึมเศร้าอย่างนี้มาโดยตลอดเวลาโพสต์แต่ทีเนี่ยเหมือนกับคนตกศาสนาไปแล้วผมก็พยายามจะปลอบใจเอาใจแล้วสุดท้ายเร็วๆเนี่ยไปพบรักใหม่กับนางฟ้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสทั้งฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งเห็นดีเห็นงามแต่สิ่งที่มันลงเอยไม่ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนเข่งศาสนาเดิมของเขาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเขาใช้คำพูดว่าเวลาที่รักกับมุสลิมก็ไม่สมหวังเวลาที่จะมารักกับเวลาคิดว่าจะสมหวังแล้วก็ไม่ได้อีกเขาก็ซึมเศร้าต่อเสร็จแล้วผมก็คือคนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยอายุเนี่ยพอแก่ลงเขาก็ไม่เอาแล้วผมว่าบอกเฮ้ยเองนี้คนนี้เขาทำงานไปได้อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเขาต้องปลดตัวเองเวลาที่เขาจะปลดตัวเองเขาต้องหาที่พึ่งพิงละเขาต้องคิดมีครอบครัวเขาต้องหาใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นครอบครัวของเขาอ่ะเองรอสักพักหนึ่งปรากฏว่าผมไปพบเอาข้อความในหนังสือเนี่ย
สวยงามมากพี่น้องครับจำเอาไปใช้กับตัวเองวันนี้คือเขาเป็นคนแกว่งไปแกว่งมาผมกลัวเขาไม่นิ่งอ่ะผมอ่านเจอผมรีบส่งข้อความบอกให้อ่านหนังสือหน้า38ของเล่มนี้ผมบอกให้อ่านแล้วพี่น้องดูเขาเขียนว่ายังไงโดยท่านยุนยุบได้งานไว้บอกว่าพี่น้องครับไล่เรียงไปเลยนะตอนต้นๆอาจจะไม่มีรายละเอียดพี่น้องดูท่านขอแนะนำท่านให้ตักวาต่อเหรอและขอแนะนำท่านให้อยู่กับอัลกุรอานตักวาต่อเหรออยู่กับอัลกุรอานเพราะคนคนนี้เขาอ่านกุรอานเก่งแล้วจำเอามาใช้พร้อมความหมายเลยเขาเก่งมากเรื่องกุรอานคนจีนแต่อ่านกุรอานเก่งแล้วจำความหมายแม่นยกมาใช้พับเลยผมก็จะบอกอ่านตรงนี้ท่านขอแนะนำให้ท่านเนี่ยตักวาต่อเหรอแล้วก็อยู่กับอัลกุรอานเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนสวยงามไหมคำพูดนี้ตอนค่ำคืนที่มืดมิดเนี่ยแต่คนที่มีอัลกุรอานจะพบกับแสงสว่างสวยงามมากเลยคำพูดนี้และเป็นทางนำในยามกลางวันในยามกลางวันครับอัลกุรอานจะเป็นทางนำให้เราได้ก้าวเดินไปจงยึดมั่นปฏิบัติตามมันทั้งในยามทุกข์ยากและในยามขัดสนนี่ใครจนไม่ต้องยกมือเดี๋ยวอายเขารักษาภาพไว้จงปฏิบัติตามมันทั้งในยามทุกข์และยามขัดสนอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับหัวใจที่ตักวาต่อแล้วพี่น้องครับจากนี้ไปเนี่ย 3-4 บรรทัดยามใดที่ประสบภัยพิบัติจงทีทรัพย์สินของท่านแต่ต้องไม่ทิ้งอิสลามสมมุติว่าบ้านถูกไฟไหม้ทรัพย์สินใช่ไหมเสียหายปล่อยมันไปเลยมันจะไหม้ปล่อยมันเลยแต่ตัวเราต้องไม่ทิ้งอิสลามมันมีเรื่องหนึ่งครับบาดหัวใจบ้านไฟไหม้ลูกนอนหลับพ่อแม่กระโจนออกมาแล้วนึกได้ให้ลูกนอนหลับอยู่พี่น้องต้องทำไงกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมเพื่ออะไรบุกลูกให้ตื่นเอาลูกออกมาเข้าไปแล้วลูกมันไม่ตื่นลูกไม่ตื่นพี่น้องทำไงปล่อยมันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องต้องพยายามที่จะให้มึงตื่นให้มึงออกมาแม่ตัวผอมลูกตัวหนักทำไงแม่ก็พยายามจะล่าลูกออกมาให้ได้เพราะอะไรกลัวลูกถูกไฟไหม้ตายใช่ป่ะใช่ใช่ไหมใช่ถามกลับใหม่แล้วถ้าลูกไม่ตื่นเลยมาสุบะให้มันนอนไปก่อนเถอะสงสารมันโอ้เมื่อคืนมันก็นอนดึกมันดูบอลมันนอนดึกให้มันนอนไปก่อนเถอะอย่าไปบุกมันเลยลูกบ้านไฟไหม้กลัวลูกตายอยู่ในกองไฟแต่ไม่บุกลูกจะมาสุบะไม่กลัวลูกอยู่ในกองไฟนรกเห็นไหมปล่อยทรัพย์สินไปเลยมันจะเสียหายแต่อย่าทิ้งอิสลามมาดูต่อยามใดที่ประสบภัยพิบัติอย่างหนักหน่วงแสนเข็ญพายุสึนามิมาหมดแล้วบ้านทั้งหลังทองอยู่ในนั้นหมดเลยทรัพย์สินท่านบอกจงยอมพีทรัพย์สินและชีวิตของท่านหนีสึนามิไปไม่รอดทั้งตัวเองทักทรัพย์สินจมอยู่ในพายุท่านบอกว่าปล่อยไปเลยทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเราเมื่อมันจะไม่รอดปล่อยไปเลยแต่ต้องไม่ยอมปล่อยให้อิสลามหลุดไปจากท่านเป็นอันขาดตายไปในสภาพที่มีอิลาห์กับตายเป็นสภาพของกอดทรัพย์สมบัติไว้อะไรที่จะช่วยเราคำว่าอิลาห์ที่จะช่วยเราไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองปล่อยมันไปเลยแล้วถ้ามันจะต้องตายก็ตายในอย่าเสียดายทรัพย์สินแล้วก็เสียอิสลามทิ้งอิสลามเขามากู้เงินไม่ใช่มากู้เขามายืมเงินนะโอ้โหมันยืมหลายตังค์เลยว่ะมีอะไรให้ฉันบ้างล่ะเห็นไหมมันมีเรื่องสองเรื่องซะกาตกับดอกเบี้ยซะกาตจะจอมมีเงินน้อยๆเนี่ยเวลาจ่ายซะกาต 2.5% เนี่ยร้อยละ 2.5 ร้อยละ10สลึงเนี่ยไม่ค่อยเสียดายหรอกนะมีเงินอยู่แสนนึงจ่ายซะกาตไม่กี่ตังค์
เท่าไหร่100,000-2,500หรือเท่าไหร่ไม่รู้นะในประมาณนี้ไม่ค่อยรู้สึกเสียดายจะมีเงินอยู่ล้านหนึ่งต้องจ่ายออกไปเนี่ยโอ้โหทำไมฉันหามาเหนื่อยแทบตายทำไมฉันต้องไปเสียไอ้เรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วไม่ได้คิดแต่ว่าที่ได้มาเยอะแยะในใครให้มาใครให้มาไม่คิดจะเสียดายที่จะจ่ายออกไปแต่ที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างมหาศาลที่ได้จ่ายสกายขนาดนี้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้มาเยอะก็ต้องจ่ายเยอะไม่คิดเสียดายเหมือนกับดอกเบี้ยโอ้ยมีดอกเบี้ยติดมา3.55 บาทเอ้ยจะจอกไม่เอาโอ้โหเอาเงินไปฝากได้ดอกเบี้ยมา38,000โอ้โหตั้ง38,000เฮ้ยจะทิ้งเลย38,000เห็นไหมไอ้ของน้อยๆไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ของเยอะๆเริ่มจะเสียดายแทนที่จะคิดขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้เรามาอย่างมากเงินบริสุทธิ์เงินต้นน่ะอัลลอฮ์ให้มาเป็นล้านๆทำไมมาเสียดายไอ้ดอกเบี้ยที่มันไม่อย่าไปคิดถึงมันนี่คืออะไรรักษาอิสลามไว้และทรัพย์สินมันจะไปไหนช่างมันแล้วมาดูต่อครับ2บรรทัดสุดท้ายไม่ต้องขีดเส้นใต้เลยใครที่จนนะผมพูดคนจนคนรวยผมไม่คุยด้วยใครจนไม่ต้องยกมือพึงรู้ไว้เถิดว่าไม่มีความจนใดๆหลังจากได้เข้าสวรรค์แล้วเข้าสวรรค์นี่ไม่มีจนแล้วมีแต่รวยกับรวยมีแต่สุขกับสุขเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเป็นคนจนบนดุนยาขอให้มันได้เข้าสวรรค์เถอะวันนั้นไม่มีความจนใดๆทั้งสิ้นแล้วในสวรรค์อีกบรรทัดนึงท่านบอกว่าไม่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองใดๆหลังจากเข้านรกไปแล้วหรอพี่น้องไอ้รวยวันนี้พอไปอยู่ในนรกเนี่ยไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยวันนั้นไม่ได้มานั่งนับสตางค์แล้วเจ๊งจบเห็นไหมไม่ต้องกลัวจนในสวรรค์แล้วก็อย่าคิดว่าจะมั่งมีในนรกสวยงามมากผมบอกผมก็ส่งไปให้เขาบอกอ่านอย่าทิ้งอิสลามไม่ว่าจะรักชอบสมหวังในผู้หญิงคนไหนหรือไม่อย่าทิ้งอิสลามอย่าทิ้งอิสลามมาดูอายะห์กุรอานอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าวะอิซอัซซันนะร็อบบุกุมลาอินซะกัตตุมลาอะซีดันนะกุมวะลาอินกะฟัตตุมอินอะซาบีละชะดีดพี่น้องเอาอย่างนี้สิที่อัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงเวลานั้นน่ะเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ทรงประกาศว่าถ้าสู่เจ้ากตัญญูถ้าสู่เจ้ากตัญญูทำตามที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ใช้เนี่ยตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ฉันจะเพิ่มความผาสุกให้แก่เจ้าแค่เชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มความผาสุกให้และถ้าสู่เจ้าเนรคุณก็คือทำชั่วฝ่าฝืนได้ดึงแน่แท้การลงโทษของฉันนั้นน่ะสาหัสอย่างแน่นอนเห็นไหมเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มความผาสุกให้จนแต่ก็มีความสุขเห็นไหมหลายครอบครัวในคนรวยอิจฉาทำไมลูกบันนี้เขาน่ารักจังเลยคำพูดอย่างนี้พี่น้องเคยได้ยินทำไมเขาเลี้ยงลูกได้ดีจังเลยทั้งที่จนกินข้าวกันพริกปลาทูแต่ว่าลูกบันเนี้ยเป็นเด็กดีข้างๆบ้านเห็นแล้วโอ้ทำไมเขาเลี้ยงลูกได้ดีจังเลยจนแต่อัลลอฮ์ให้เขามีบริการมีความจำเริญต่างกับคนที่รวยมีแต่ตามใจลูกอยากได้อะไรเสร็จสรรปั้นแต่งให้เลยแล้วเป็นไงหาความสุขไม่ได้เพราะไม่เคยอามันอิบาดะห์ใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและพี่น้องครับมาดูเรื่องราวที่ฟังแต่ละเรื่องสั้นๆแต่พี่น้องได้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนแต่วันนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องมาแล้วกลับไปเท่าเดิมนะมาเนี่ยเสียค่ารถเนี่ยไม่เหลือตังค์เท่าเดิมเลยไหมตังค์หมดค่ารถไปแล้วไหมบางคนมาแท็กซี่หมดค่ารถไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันมีอิสลามมาสมมติระดับที่90กลับไปนี่ให้อิสลามมันเพิ่มสัก95-100ได้ไหมจะมา90กลับไปเหลือ89ไม่เอาเอานี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นถึงสภาพชีวิตดุนยากับอาคิเราะห์ท่านซุบยานอัสซอรีมีผู้ถามท่านว่า
บอกแนะนำฉันหน่อยคือบรรดาซอบังเนี่ยเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาเจอผู้อาวุโสหรือเขาเจอผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาเขาบอกบทนาซีฮะฉันหน่อยบทแนะนำฉันหน่อยเขาจะมีแบบนี้ไม่ใช่มาเจอหน้ากันเฮ้ยมึงเป็นไงวะโอ้วันนั้นกูเจอนะมึงด่ามึงยับเลยไม่ใช่เขามาบทช่วยแนะนำฉันหน่อยนะมีคนบอกท่านซุบยางอัสซีบอกช่วยแนะนำฉันหน่อยฟังคำแนะนำของท่านซุบยางท่านบอกว่าจงประพฤติปฏิบัติตนเพื่อโลกนี้ในสัดส่วนที่เหมาะกับเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้จงประพฤติปฏิบัติตนในโลกนี้ในสัดส่วนเท่ากับเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้เราอยู่บนโลกนี้เท่าไหร่นบีบอก60 70ปีก็ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับเท่าที่เรามีอายุทางนี้60 70ปีอย่าให้มันเกินไปโอ้โหมีอะไรก็สะสมอัดไปนั่นอัดไปนั่นดุนยาท่านบอกว่าทำตัวให้เหมาะสมกับเท่าที่เวลาเรามีอยู่บนโลกใบนี้และจงประพฤติปฏิบัติตนเพื่อโลกหน้าในสัดส่วนที่เหมาะกับเวลาที่ท่านจะอยู่ในโลกหน้าอย่างถาวรอย่างมีความสุขหมายถึงว่าอยู่โลกนี้แค่เพียงชั่วคราวก็เอาแค่นั้นพอแต่โลกหน้าเนี่ยทำตัวสำหรับโลกหน้าเนี่ยที่ท่านจะต้องอยู่อย่างถาวรเนี่ยให้มันมีความสุขในโลกหน้าวันนี้พอหรือยังกับสิ่งที่เราเตรียมเพื่อที่จะพบกับความสุขในโลกหน้าพอหรือยังถามตัวเองแล้วหาคำตอบให้กับตัวเองอีกอันนึงท่านอิบนุกอยยิมท่านอิบนุกอยยิมท่านบอกว่าหากมนุษย์รับรู้ถึงความสุขของการเข้าพบอัลเลาะห์และการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เขาย่อมรู้สึกเสียใจต่อการที่เขาอยู่ห่างไกลจากพระองค์คำพูดง่ายๆมันมีคนครับพูดไว้ท่านอุลมาท่านหนึ่งพูดไว้ว่าการละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมันสำหรับบ่าวผู้ศรัทธาที่มันมีความสุขอย่างแท้จริงจนกระทั่งถ้ากษัตริย์ได้รู้แล้วก็กษัตริย์ย่อมใช้อำนาจที่จะมาช่วงชิงความสุขของคนละหมาดตะฮัจญุดไปอย่างแน่นอนนี่คือคนที่แสวงหาความใกล้ชิดต่อแล้วเขารู้ว่าเขามีความสุขขนาดไหนคนรวยและบริจาคออกไปเนี่ยเขาเต็มใจบริจาคมันเป็นความสุขของเขาเขามีความสุขที่เขาได้ทำดีเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่อแล้วนั่นคือความสุขแล้วเขาจะเสียใจเขาจะรู้ว่ายามใดที่เขาห่างไกลจากแล้วเขารู้สึกเสียใจแล้วเกินผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้คิดลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยยังไม่เคยละหมาดซุนนะห์จนตันไม่หัดเลยเขารู้สึกเสียใจว่าโอ้ทำไมเราห่างไกลต่อแล้วจังเลยเห็นไหมยามที่เขาใกล้ชิดต่อแล้วเขามีความสุขแต่วันไหนที่เขาห่างไกลจากแล้วเขาจะรู้สึกเสียใจเราเคยทบทวนตัวเราเองแบบนี้บ้างไหมอีกอันนึงพี่น้องดูคำเตือนอันนี้สิชาวสลับเนี่ยเขาเตือนกันยังไงสุดยอดชาวสลับเนี่ยเขาเตือนกันบอกว่าเตือนใครเตือนคนทำบาปเตือนคนทำบาปเขาบอกว่าให้ระลึกถึงความตายโดยใช้คำพูดบอกว่าจงนึกถึงผ้าฝ้ายให้เรานึกถึงผ้าเฮ้ยไม่เอาของฉันเนี่ยมันต้องผ้าไหมพี่น้องคนหนึ่งจะไปงานสุรารถเขาออกแต่เช้าเขานัดเจอกันก่อนซูโบโทรศัพท์มาจ้างจะละหมาดก่อนเข้าเวลาซูโบได้ไหมเพราะฉันเนี่ยไม่อยากถลกแขนเสื้อมันเป็นผ้าไหมถลกอาบน้ำละหมาดมันยับใส่ผ้าไหมที่จีบงงไปเนี่ยแล้วจะละหมาดซูโบตอนออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดกลางทางเนี่ยได้ไหมเหรอพี่น้องรักผ้าไหมจะละหมาดก่อนเวลานี่ผ้าฝ้ายที่เดี๋ยวนี้คนเขาไม่ใช้กันแล้วสมัยหนึ่งผ้าลินินโหดีสิบงงเลยแต่นั่งไม่ได้นั่งแล้วยับก็เลยไม่นั่งเดินมาอยู่งั้นแหละเอาทำไมไม่นั่งอ่ะกลัวผ้ายับนี่ดูเขาเตือนเขาบอกว่าต้องนึกถึงผ้าฝ้ายเมื่อมันวางทับตาของท่านโอ้หลวงพี่ครับนึกถึงวันที่ตัวเองตายเขาก็ฝันเขาห่อศพแล้วเนี่ยเขาเอาผ้าฝ้ายผ้าดิบอะผ้าแบบเกรดต่ำสุดเนี่ยเพราะนบีไม่ส่งเสริมให้เอาผ้าชั้นดีมาห่อเพราะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินไปแล้ว
จงนึกถึงวันที่ผ้าฝ้ายมันติดทับตาของท่านวันที่ตายไปไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ผ้าฝ้ายที่เขาห่อไปให้นึกถึงวันนั้นสินึกถึงวันนั้นสิว่าเองจะไม่มีอะไรได้กลับไปเลยเห็นไหมเขาเตือนกันแบบนี้เขาไม่ได้บอกให้เองไอ้ผ้ารุ่นใหม่ออกมาเองไปซื้อมายังที่นั่นรถไปขายรีบไปเลยเขาไม่ได้พูดกันแบบนี้เขาบอกวันที่ผ้าฝ้ายจะวางทับตาของท่านนึกถึงวันนั้นอีกอันหนึ่งสมมุติว่าลูกเราเนี่ยไปทะเลาะกับนักเลงข้างบ้านติดเมาติดยาติดอะไรทะเลาะกันข้างบ้านเราก็เตือนลูกเราว่าเองอย่าออกมานะไอ้นั่นมันดักรออยู่หน้าบ้านใช่ไหมใช่ใช่มันนักเลงสะพานใครจะไปแลกกับมันใช่ถูกต้องครับแต่พี่น้องฟังคำเตือนของท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านพูดไว้เนี่ยท่านบอกว่าจงเกรงกลัวบาปของท่านมากกว่าการเกรงกลัวศัตรูของท่านเถอะเพราะบาปของท่านนั้นมันอันตรายต่อท่านยิ่งกว่าอันตรายของศัตรูของท่านเสียอีกศัตรูนะครับถ้ามันเก่งกว่าเราเหนือกว่าเราอย่างดีมันก็ฆ่าเราตายตายแล้วก็จบศัตรูมันทำเราได้แค่เพียงเท่านั้นแหละเต็มที่เลยครับบางทีเราชนะมันบางทีฝีมือเราเหนือกว่าแล้วให้เราชนะมันแต่บางทีมันชนะเราก็ตายจบแต่บาปของเราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตายบาปเราเนี่ยมันอันตรายเราหลังตายท่านมันบอกเกรงกลัวต่อบาปให้กลัวมากกลัวกว่าศัตรูซะอีกเพราะบาปมันทำอันตรายเรามากกว่าศัตรูเราเห็นไหมคำเตือนสุดยอดสุดยอดทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงสองเรื่องถามว่าแบบเนี้ยมันมีอยู่ในสังคมวันนี้ไหมแบบเนี้ยผมอ่านเจอแล้วผมโอ้โหไอ้แบบอย่างดีๆแบบนี้มันจะไปหาได้ที่ไหนเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดือดร้อนสมมติตัวเราก็แล้วกันเราเดือดร้อนมันมีแหวนได้บ้างสักวงหนึ่งก็จะเอาไปขายแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเอาผ้าใหม่มาขายขายใครขายท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะเธอเดือดร้อนเธอไปติดต่อขอขายผ้าใหม่ก็ไปถึงไปเจรจาท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะก็ถามว่าเธอจะขายราคาเท่าไหร่พี่น้องดูบทสนทนานะโลกนี้วันนี้จะไปหากับใครได้ดูบทเจรจาเธอจะขายเท่าไหร่ล่ะผู้หญิงคนนั้นบอกฉันต้องการสักร้อยดิธรรมด้วยกันฉันขายร้อยดิธรรมท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกผ้าไหมชิ้นนี้มันน่าจะได้ราคาแพงกว่านี้นะมันมีคนซื้อคนเสื้อไปบอกเอ้ยเธอขายถูกไปมันน่าจะได้ราคาแพงกว่านี้มีแต่ว่าทุกวันนี้โหต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกเฮ้ยมึงลดหน่อยไม่ได้ไงวะใช่ไหมไม่ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยเธอผ้าชิ้นนี้มันน่าจะได้ราคาแพงกว่านี้นางคนนั้นแปลกใจเอ๊ะทำไมท่านพูดกับฉันอย่างนี้ก็บอกทั้งนั้นฉันขอ400ดิธรรมด้วยกันเพราะเธอรู้ว่าผ้าผืนนี้มันขายได้แพงแต่เธอเดือดร้อนเธอกลัวขายไม่ได้เธอก็บอกฉันเอาแค่ร้อยเดียวพออิหม่ามให้ช่องทางแบบนั้นเนี่ยเธอก็บอกฉันขอ400เพิ่มจาก100เป็น400เลยมั้ยแทนที่จะจบใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปเปิดอ่านนะหน้า11แทนที่จะจบอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกว่าเธอมันได้ราคาอีกมันแพงกว่านี้ได้อีกเธอก็ถามอิหม่ามว่าอิหม่ามท่านกำลังพูดตลกกับท่านหรือเปล่าท่านที่400น่ะจบได้แล้วแต่อิหม่ามบอกเธอมันน่าจะได้แพงกว่านี้อีกเธอก็บอกอิหม่ามกำลังพูดตลกกับท่านหรือเปล่าพูดเล่นกับท่านหรือเปล่าที่มาบอกเอางี้เธอไปหาใครสักคนนึงมาเอาคนนั้นเนี่ยมาเป็นคนกลางในการตกลงราคาอิหม่ามไม่ยอมจบที่400เพราะถือว่าถ้าถือ400เนี่ยเหมือนกับเอาเปรียบผู้หญิงคนนี้แทนที่จะจบงั้นเธอไปหาใครมาสักคนนึงมาเป็นคนกลางเธอก็ไปพาผู้ชายคนนึงมาเป็นผู้ตัดสินว่าราคานี้มันควรจะจบที่เท่าไหร่ชายคนนั้นบอกว่า500ดิธรรม500ดิธรรมจาก100 400จบที่500ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะซื้อผ้าชิ้นนั้นไว้ด้วยกับราคา500ดิธรรมถามว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าถามว่ารู้จักคำว่าพอ
ธอพอใจที่100ถ้าจะซื้อเธอก็ไม่ว่าแต่ท่านอิหม่ามบอกยังไม่พอไปในทางที่ดีเพิ่มราคาให้จนทั้งพอกันที่500พี่น้องผมเนี่ยเป็นคนที่รณรงค์มาตลอดเลยว่าถ้ามันมีสินค้าของมุสลิมแนวกับของคนอื่นให้ซื้อสินค้าของมุสลิมผมยกตัวอย่างมาตลอดเลยเรื่องปาตังโกเนี่ยผมยกมาตลอดมันมีปาตังโก2เจ้าขายคู่กันคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งไม่ใช่อ้าวบอกกับว่าเฮ้ยไอของคนที่ไม่ใช่อร่อยกว่าแต่ถามว่ามันจะอร่อยกว่าสักเท่าไหร่นิดเดียวผมบอกซื้อของมุสลิมซื้อของมุสลิมบางบอกนี่ผมพิมพ์ที่โรงพิมพ์มุสลิมครับผมพิมพ์ที่โรงพิมพ์มุสลิมผมบอกกับบางโรงพิมพ์บอกว่าบางหนังสือของบางเล่มอ่ะแพงกว่าร้านคนโรงพิมพ์คนจีนแต่ผมยินดีที่จะพิมพ์กับบางเพราะเมื่อธุรกิจของบางไปได้บางได้กำไรบางต้องจ่ายซะกาตและซะกาตก็ไปสู่พี่น้องของเราผมยอมที่จะพิมพ์กับโรงพิมพ์ของบางแพงกว่ากันเท่าไหร่นิดนึงแต่เงินมันอยู่ในวงจรของมุสลิมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเคยนะผมเนี่ยเป็นคนผมชอบความเป็นพี่น้องผมรักพี่น้องผมเนี่ยไม่เคยไปเนี่ยสองคนเดียวหรือสองคนกับแฟนผมเนี่ยผมไม่เคยชีวิตนี้ไปไม่เป็นสองคนผมชอบมีญะมาอะห์ไปด้วยกันให้ชวนพักพวกให้ไปเที่ยวด้วยกันผมไปสองคนไม่เป็นผมชอบความเป็นญะมาอะห์ผมก็ไปซื้อของนั้นมุสลิมเมื่อก่อนนี้นะผมก็บอกให้บางค่าสลามนี่ไม่มีเลยอ่ะค่าสลามหมายถึงค่าของความเป็นพี่น้องอ่ะผมเป็นมุสลิมบางเป็นมุสลิมเราเจอกันเราให้สลามกันเนี่ยบางค่าสลามไม่มีเลยบางรถที่ผมหน่อยไม่ได้เลยอ่ะผมไปซื้อคนจีนเขาจะลดให้เลยของบางนี่เป็นมุสลิมแท้ๆบางไม่ลดเลยอ่ะค่าสลามนี่ไม่มีเลยอ่ะบางพี่น้องครับต่อมาเนี่ยผมไปเจอข้อความในไลน์โอ้โหตั้งแต่วันนั้นผมเลิกเลยเนี่ยบางคิดแต่คามานะมีเศษ25 สตางค์มีเศษ75 สตางค์ถ้า25 สตางค์อ่ะถ้าเป็นพันเล่มเนี่ย25 สตางค์คูณพันเป็นเงินเท่าไหร่เมื่อก่อนผมต่อบอกบาง25 สตางค์อย่าเอาเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่ต่อบางเท่าไหร่เท่านั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมต่อเพราะผมถือว่าความเป็นพี่น้องนี่มันต้องมีให้กับกันแต่เสร็จแล้วมันมีข้อความมาในไลน์บอกว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยในห้างเนี่ยไม่ต้องล็อกไอ้ร้านลำบากซื้อเนี่ยเมื่อก่อนมันสะดวกซื้อเพราะมีซื้อจะมีถุงให้ตอนนี้ซื้อไม่มีถุงให้ร้านมันลำบากซื้อจริงๆซื้อของประดุมประดังไม่มีถุงใส่ไปซื้อในร้านลำบากซื้อทุกวันเนี่ยเขามีถูกให้ไหมไม่มีแล้วเคยต่อได้สักคำหนึ่งไหมไม่มีทางนิสัยนี่เงียบเลยไม่มีต่อสักคำหนึ่งเว้นแต่ว่าไอ้เค้กกล้วยหอมนี่จะหมดอายุแล้วลดราคาโดยที่เราไม่ต้องต่อเพราะมันจะหมดอายุขายไม่ออกแล้วเห็นไหมเวลาที่เราไปซื้อของกับคนอื่นเขาเนี่ยไม่เคยต่อสักคำแต่กับมุสลิมเนี่ยผมทำหนังสือที่หวังว่ามันจะเป็นของชำร่วยในงานแต่งงานเนี่ยเล่มละ10 บาท 10 บาทมีพี่น้องมาบอกผมอาจารย์การ์ดเดี๋ยวนี้เขาทำการ์ดใหญ่ๆใช่ป่ะอาจารย์การ์ดในใบ27 บาทเฮ้ยมึงไปพิมพ์การ์ดใบ27 บาทหนังสือกู10 บาทมึงต่อแล้วต่ออีกโอ้ลดหน่อยสิบางคนซื้อ10 เล่มบอกฉันซื้อตั้งเยอะ10 เล่ม100 นึงบอกฉันซื้อตั้งเยอะบอกหรอ10 เล่มบอกซื้อตั้งเยอะหนังสือ10 บาทต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกต่อจนจะขายไม่ได้ผมว่าผมขายไม่ได้แล้วขายไปผมก็กินแกลบพี่น้องตั้งแต่นั้นมาผมไม่ต่อเลยสำหรับมุสลิมผมให้ไปเลยเอาวะให้ค่าสลามไปเลยว่าไม่ต้องกับเป็นพี่น้องกันเอาไปเลยเห็นไหมความเป็นพี่น้องมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีจบมันไม่มีคำว่าพอความเป็นพี่น้องมันมีอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็อีกเรื่องนึงน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เล่าให้ฟังแล้วในหน้า12ของหนังสืออันนี้ผมว่าเกิดกับพวกเราเนี่ยเยอะแยะแต่ฟังเรื่องนี้สิต่อไปจะได้ไม่ต้องเกิดกับเราท่านอบูดัดดะเนี่ยได้เดินผ่านคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขากำลังรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งกำลังซ้อมน่วมเลยเนี่ยเหมือนกับในคลิปเนี่ยไอ้นี่มึงไปขโมยเข้ามาซัดท่านน่วมเลยไอ้นี่มึงไปขับรถชนเขาซัดท่านน่วมเลยบอกว่าท่านอบูดัดดะเนี่ยเดินผ่านไปชายคนหนึ่งกำลังถูกรุมทำร้ายอยู่ท่านก็เลยเข้าถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคนเหล่านั้นบอกว่าไอ้เนี่ยมันทำบาปใหญ่อั
ไอ้นี่มันทำบาปใหญ่ตัดสินเลยไอ้นี่มันทำบาปใหญ่เล่นงานเลยท่านไม่ทำอะไรเลยนะแต่ท่านพูดง่ายๆสั้นๆผมคิดว่าสุดยอดไหวพริบสุดยอดเลยท่านบอกว่าหากพวกเองเนี่ยไปเจอคนที่กำลังตกไปในบ่อน้ำเนี่ยเองจะช่วยเขาขึ้นมาไหมโอ้ธรรมดาหลักตรรกะธรรมดาเลยเห็นคนจมตกน้ำก็ต้องช่วยเขาดึงเขาขึ้นมาใช่ไหมใช่ไอ้พวกวัยรุ่นเหล่านั้นบอกช่วยครับช่วยครับเองเห็นคนตกไปในบ่อน้ำเองจะช่วยเขาไหมช่วยครับท่านอบูดะดะก็เลยแนะนำบอกว่าเอางี้พวกเองอย่าไปด่าเขาอย่าไปตำหนิเขาแล้วก็อย่าไปทำร้ายเขาแต่สอนเขาเตือนสติเขาและเองก็ขอบคุณต่อแล้วด้วยที่เองเนี่ยไม่เป็นคนที่ไปทำบาปใหญ่เหมือนกับไอ้คนนี้เองอย่าไปทำร้ายเขาเองสอนเขาเองเตือนเขาและเองก็ขอบคุณต่อแล้วว่าเองเนี่ยไม่เป็นคนที่ทำบาปใหญ่แบบกับเขาไอ้พวกวัยรุ่นเหล่านั้นเอาแล้วท่านไม่โกรธอ่ะพี่น้องฟังคำตอบอิสลามเนี่ยสอนให้เกลียดความชั่วที่เขากระทำแต่อย่าไปเกลียดตัวเขาถ้าวันหนึ่งเราพลาดวันหนึ่งเราเป็นคนที่ทำผิดชาวบ้านมากระหน่ำเลยเอ็งแล้วเอ็งเสียใจไหมเสียใจโอ้โหท่านผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยท่านแค่ทำผิดครั้งแรกเลยโอ้โหท่านพลาดไปแล้วอ่ะอยากให้คนเข้าใจและอยากให้คนเห็นใจใช่ไหมอย่าเอาเรื่องท่านเลยท่านผิดจริงๆใช่ไหมใช่แต่เวลาคนอื่นเขาทำผิดจะสัดเต็มเหนียวเลยไม่ยั้งเลยเต็มเหนียวเลยท่านบอกว่าฉันไม่เกลียดพฤติกรรมที่เขาทำนะฉันไม่ชอบเลยที่เขาทำแบบเนี้ยแต่ถ้าหากเขากลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาก็เป็นพี่น้องของฉันสวยงามไหมสวยงามไหมแล้วผลสุดท้ายเป็นไงครับชายคนนั้นครับเตาว่าตัวและทิ้งความชั่วและประกาศเตาว่าตัวต่อแล้วเห็นไหมท่านช่วยให้คนคนนี้กลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้าเราไปรุมกระทืบเขาเนี่ยมันจะได้อะไรจะได้อะไรนี่คือการทำความดีที่ไม่รู้จักคำว่าพอทำไปเถอะกับคนที่เขาทำความผิดเนี่ยให้โอกาสกับเขาที่เขาจะกลับเนื้อกลับตัวและพี่น้องครับสุดท้ายปลายทางมันมีคำพูดนึงไอ้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องผมเคยพูดอยู่บ่อยๆครั้งว่าพี่น้องประกาศสัจธรรมอิสลามให้มันปรากฏอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับตัวของพี่น้องเองเนี่ยเรามีความรู้น้อยก็ทำไปเท่าที่เรารู้ได้อะไรที่มันเป็นคำสอนอิสลามพี่น้องปฏิบัติตามนั้นเวลาคนเขาเห็นโอ้คนนี้เขาดีจริงเลยเนี่ยเวลาที่เขาเห็นเราปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นอิสลามเนี่ยเขาจะชื่นชอบเขาจะชื่นชมแล้วก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ประกาศสัจธรรมอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วเห็นไหมเพราะนั้นท่านนักปราชญ์คนหนึ่งพูดไว้เนี่ยพี่น้องครับคำพูดนี้จำเอาไปเลยท่านบอกว่าจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์และฮุกกลมของอัลเลาะห์เนี่ยหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้โลกที่มันเลวทรามทุกวันนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะกฎหมายของอัลเลาะห์เพราะบทบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยมันหายไปไม่มีกฎหมายของอัลเลาะห์ควบคุมโลกใบนี้ไม่มีบทบัญญัติของอัลเลาะห์ที่ดูแลโลกใบนี้เพราะถ้าคนไม่รู้จักอิสลามเขาว่าก็ไม่ปฏิบัติตามอิสลามแต่ถ้าคนที่เขารู้จักอิสลามเขาจะเชื่อมั่นเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยครับรักษากฎหมายของอัลเลาะห์รักษาบทบัญญัติของอัลเลาะห์ไว้แล้วท่านพูดต่ออีกประโยคนึงบอกว่าและจะไม่มีความดีอื่นใดที่ล้ำเลิศไปกว่าการที่ทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายของพระองค์ให้กับมนุษย์เพราะนั้นการที่เราทำดีตามอิสลามนั่นคือการพิทักษ์อิสลามไว้บนโลกใบนี้เมื่อหลายคนได้เข้ารับอิสลามเพราะมุสลิมดีๆมันมีคำพูดที่เจ็บถ้าฉันเจอมุสลิมก่อนเจออิสลามฉันคงไม่เข้ารับอิสลามหรอกแต่ว่าวันนี้หลายคนที่ทำตัวเป็นมุสลิมที่ดีเข้าเห็นโอ้น่ารักจังเลยเนี่ยครอบครัวสวนพูเนี่ยถึงวันเขาระดมเงินทุนช่วยเหลือโรฮิงญาช่วยเหลือซีเรียออกมาแล้วตื่นตั้งแต่ที่สามที่สี่ทำพิซซ่าทำของมาวางขายหน้าบ้านแล้วเอาเงินให้กับเนี่ยคนอื่นที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาเดินผ่านมาโอ้ทำไมครอบครัวนี้ทำไมชุมชนนี้ทำไมมุสลิมนี้ดีจังเลย
ต่อไปเนี่ยคนเข้าในอิสลามเพราะความดีของมุสลิมเนี่ยเยอะแยะแล้วเราจะเป็นคนที่ทำลายอิสลามหรือเราจะเป็นคนที่เชื่อถืออิสลามให้คนเข้ารับอิสลามด้วยกับการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยดีไหมได้ไหมและผมฝากข้อคิดไว้สุดท้ายไปทางตรงนี้ว่าสองสามเรื่องท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮีมุลลอฮ์ท่านพูดไว้คิดตามท่านเลยครับสองบรรทัดท่านบอกว่าการดำลึกถึงอัลลอฮ์มีความสำคัญต่อหัวใจดำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยก็คือหัวใจเนี่ยถ้าไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือหัวใจที่มืดบอดแล้วแต่หัวใจที่ดำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยท่านบอกการดำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีความสำคัญต่อหัวใจเหมือนกับน้ำที่มีความสำคัญต่อปลาปลาจะเป็นอย่างไรถ้ามันถูกแยกออกจากน้ำใครที่เป็นแม่ค้าขายปลาใครที่เลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยลองเอาน้ำออกจากตู้ให้หมดสิลองเอาน้ำออกจากกะละมังให้หมดสิปลาตายปลาตายไอ้เราไปเห็นเข้าอกตกใจสงสารปลาเราเห็นปลาเรายังสงสารเลยว่าปลาที่มันแยกออกจากน้ำไม่ได้มันจะตายแล้วถ้าหัวใจเราเนี่ยไม่เคยดำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นหัวใจแบบไหนอ่ะหัวใจที่แห้งแล้งหัวใจที่มืดบอดใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นปลาถูกแยกออกจากน้ำคิดถึงตัวเองสักนิดนึงกับคำพูดนี้ประการต่อมาครับท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยผมถามพี่น้องนิดนึงว่าอาหารเมื่อเช้าเนี่ยเมนูอะไรเอาใครจะตอบก็ได้อ่ะเบาหน่อยกาแฟบัตงโกโจ๊กที่หนักหน่อยอะไรผันผักรวมมิตรโหสวยงามมากแต่พี่น้องรู้ไหมอาหารเช้าของท่านอิบนุตัยมียะห์คืออะไรโอ้ยจะหาคนแบบนี้ได้สักกี่คนท่านบอกว่าคือหลังจากที่ท่านละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยท่านจะนั่งซิกรุลลอฮ์เกือบถึงเที่ยงวันแค่นี้มันยังทึ่งไม่พอท่านพูดต่อบอกว่านี่คืออาหารมื้อเช้าของฉันนี่คืออาหารมื้อเช้าของฉันถ้าฉันไม่ทานอาหารมื้อเช้านี้ความเข้มแข็งของฉันเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปรอพี่น้องไอ้เราเนี่ยบัตงโกโจ๊กผัดรวมมิตรข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ซุปหางวัวอาหารเช้าถ้าฉันไม่ได้กินมันเนี่ยแดงฉันคงอ่อนเยี่ยวอ่อนแดงแต่ท่านอิบนุตัยมียะห์ไม่ใช่อาหารเช้าของท่านคือนั่งซิกรุลลอฮ์เกือบถึงเที่ยงท่านบอกว่าถ้าฉันไม่ได้รับทานอาหารมื้อเช้านี้แล้วก็ความเข้มแข็งของฉันเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปมาชาอัลลอฮ์สุดยอดอีกอันหนึ่งสุดท้ายอีกอันหนึ่งความหายนะซึ่งคำพูดคำแปลเนี่ยมันแรงความหายนะที่ทำให้ท่านหันกลับสู่อัลลอฮ์ย่อมประเสริฐกว่าความโปรดปรานที่ทำให้ท่านหลงลืมกรรมนั้นลึกถึงพระองค์ความหายนะในที่นี้คือความผิดหวังความเสียใจความเศร้าโศกความสูญเสียไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดเราเนี่ยมันเป็นความเศร้าใจมันเป็นความเสียใจแล้วไอ้สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยดำลึกถึงอัลลอฮ์โหฉันเสียใจเสียดายที่สามีฉันจากไปฉันรักเขามากเลยเนี่ยความสูญเสียเกิดขึ้นแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะเขาสอนฉันมาโดยตลอดเลยฉันไม่มีใครที่จะดูแลฉันได้ดีกับบางท่านแล้วไอ้การความสูญเสียความเสียใจที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราลำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันดีกว่าความโปรดปรานมันดีกว่าความโปรดปรานอัลลอฮ์ให้เงินทองมามากมาให้อะไรมาเยอะแยะสารพัดเลยแล้วก็ลืมพระองค์ไอ้แบบเนี้ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าที่ความโปรดปรานที่ทำให้เราหลงลืมพระองค์เลือกอันไหนจะเอาความสุขความสบายบนโลกใบนี้แล้วลืมพระองค์หรือจะเอาความยากลำบากที่มีเข้ามาบ้างเพราะอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบใครเกินกว่าที่เขาจะรองรับได้อัลลอฮ์จะทดสอบเท่าที่บ่าวขององค์จะรองรับได้เท่านั้นเองและในที่สุดถ้าตายก็คือตายเพราะทุกคนเนี่ยตายหมดแล้วแต่ชีวิตหลังตายคือเรื่องที่ยากลำบากกว่าการตายเห็นไหมคอลิฟะห์ทั้งหลายเนี่ยแทบทั้งสิ้นเนี่ยถูกแทงตายท่านอุสมานเนี่ยกำลังอ่านดูถูกแทงตาย
และการตายแบบถูกแทงถูกศัตรูฆ่าตายเนี่ยมันไม่ใช่ความเซะซอมันเป็นการตายที่พิการพิสูจน์ว่าท่านยืนหยัดอยู่กับอิสลามใครจะฆ่าท่านอุมัรที่กำลังยืนละหมาดศัตรูแทงเลือดซ้อมและละหมาดต่อเห็นไหมไม่ได้นอนตายอยู่บนฟูกท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยเสียใจร้องไห้ทำไมคนที่รบจนทั้งแผลเนี่ยเต็มตัวไม่มีที่เว้นว่างชิ้นดีเลยเนี่ยต้องมานอนตายเหมือนกับลาที่นอนอยู่บนฟูกไม่ตายในสภาพของคนที่ต่อสู้ท่านเสียใจทำไมท่านต้องมาตายแบบนี้เห็นไหมการตายเนี่ยขอให้มันตายด้วยอิสลามเท่านั้นแหละจะตายในสภาพไหนตกน้ำตายรถชนตายไม่ใช่เพราะตายก็คือตายแต่ตายไปต้องมีอิสลามอ้าวนะมาริยาพุทธานที่เนี่ยเขาจะจบด้วยคำถามที่คนฟังเนี่ยเขาถามแต่ที่เนี่ยจะจบด้วยวันนี้ไม่ใช่ที่นี่วันนี้ผมจะจบด้วยคำถามที่ผมถามคนฟังเสียดายไม่ได้เตรียมรางวัลมานิดนึงอาจารย์ขอก่อนที่อาจารย์จบนิดนึงได้ไหมคะครับมีพี่น้องเรียนถามมาค่ะว่าทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็อร่อยแล้วก็เพิ่มพูลิสกีนะคะแล้วก็เลยมีสาขา1สาขา2สาขา3เนี่ยอย่างนี้มันขัดกับเศรษฐกิจพอเพียงไหมคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่หมายความว่าไม่หมายความว่ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมานะไม่ต้องพยายามคือดุนยาเนี่ยครับอย่าทำให้มันเกินตัวอย่าทำให้มันถ้าขยายเป็น1 2 3ได้แล้วไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนไม่มีดอกเบี้ยไม่มีหนี้สินแล้วมองดูแล้วว่ามันจะไปได้มันจะไปต่อทำไปเพราะว่าจะกลับมันจะกลับมาแล้วก็มันช่วยเหลือคนที่ตกงานไอ้คำว่าพอเพียงนะครับพี่น้องครับเอาละในซอบ้านเราเนี่ยอย่าลืมซอบ้านมีทั้งรวยทั้งจนนะอุสมานเนี่ยรวยล้ำเลิศและยกบ่อน้ำยกอะไรเอาไปเลยท่านอบูบักมีทรัพย์สินเงินทองเอาไปเลยทั้งหมดท่านอุสมานมีจมูกใบตาไปเลยข้างนึงเพราะท่านอุสมานเนี่ยบริจาคครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงแล้วก็เอาจมูกของภรรยาเนี่ยบริจาคไปข้างนึงเหลือข้างนึงภรรยาบอกท่านจมูกข้างนึงมันจะใส่ได้ยังไงจมูกข้างนึงจะใส่ยังไงบริจาคไปเลยเพราะนั้นทำธุรกิจการค้าแล้วมันสามารถขยายกิจการได้สามารถที่จะลงทุนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยโดยที่ไม่มีหนี้สินก็ทำไปด้วยเนี่ยว่าฉันต้องการที่จะช่วยเหลือคนตกงานให้คนมีงานทำและฉันต้องการที่จะขายให้คนว่าเนี่ยร้านมุสลิมเรามีกิจการแบบนี้กิจการแบบไอ้แบบหรูๆเท่ๆแบบนี้มุสลิมก็ทำได้มันเป็นตัวเลือกมันเป็นทางเลือกให้มุสลิมไปนั่งทานอาหารที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันฮารอมทำไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะแล้วถ้ามันสาขาที่เปิดใหม่มันจะเจ๊งยุบไปเลยอย่าไปทำให้มันมีหนี้สินอย่าทำให้เป็นภาระผูกพันและบาปก็ให้มันเป็นไปตามนั้นเอาละถามผมแล้วที่ผมจะถามกลับง่ายๆสั้นๆและเป็นสุดยอดของคำถามท่านมีคนถามขอดื่มน้ำแป๊บนึงขอให้เลย20เกินไป5นาทีขอมาด้วยเอาจบพี่น้องท่านคิดว่ายังไงดีกว่าระหว่าง2อย่างท่านคิดว่ายังไงดีกว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของหนังสือหน้า39คงอ่านไปแล้วชายคนหนึ่งเนี่ยทำความดีนิดเดียวชายคนหนึ่งทำความดีนิดเดียวแล้วก็ทำบาปก็นิดเดียวทำความดีนิดนึงทำบาปนิดนึงกับชายอีกคนหนึ่งทำความดีเยอะแยะเลยแล้วก็ทำบาปก็เยอะแยะเลยถามว่าสองคนเนี่ยใครดีกว่าคนหนึ่งทำดีนิดนึงแล้วก็ทำบาปนิดนึงกับอีกคนหนึ่งทำบาปทำดีเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำบาปเยอะแยะมากมายสองคนเนี่ยใครดีกว่าคนแรกดีกว่าที่ศาสนูเขาตอบแบบนี้คนแรกดีกว่าฮะเดี๋ยวเอ้าทำดีเรื่องทำบาปนิดเดียวไม่ดีเหรอทำดุลิลละมีคนตอบถูกคำถามเนี่ยมีคนถามท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสตอบแบบนี้แล้วท่านตอบบอกว่าไม่รอดไม่ปลอดภัยทั้งคู่ไม่รอดไม่ปลอดภัยจากไฟนรกทั้งคู่เพราะอะไรเองทำความดีนิดเดียวและเองก็ทำบาปด้วยนิดนึง
เล็กความดีเองนิดเดียวเองอะไรจะช่วยเองอ่ะนี่ไม่เองสิเองมีความดีอยู่นิดเดียวแล้วเองก็ไปทำบาปถึงแม้บาปเองจะน้อยแต่เองก็บาปอ่ะแล้วความดีเองไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเพราะมันนิดเดียวต่างกับไอ้คนนี้โอ้โหทำความดีเยอะเลยเต็มที่เลยไอ้บาปเองก็ทำเต็มที่เลยแล้วมันเหลืออะไรอ่ะทำความดีเยอะจริงแต่บาปก็เยอะจริงท่านบอกว่าไม่รอดจากไฟนรกทั้งคู่เราก็นะอูซบิลลาฮิมินซาลิกจะเป็นคนแบบนั้นต้องทำความดีเยอะแล้วก็ปลดบาปออกไปปลดบาปออกไปเหลือบาปอยู่เพียงเล็กน้อยจะไม่บาปเลยนี่คงเป็นไม่ได้นะมันก็มีบ้างนะคนนั้นก็เจอกันที่นี่ในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์นะสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิอัสซัลลัลลอฮิลาอันตะอัสซัลลุวะตูบิลัลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน